ครับพาไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับเขามีไอเดียพิเศษครับในการทำเกษตรรูปแบบใหม่ปลูกมะระลอยฟ้าไม่ง้อดินนะครับตอนแรกทำเล่นขำๆทำไปทำมาได้จับเงินจริงๆติดตามในชีวิตคิดบวกครับเห็นอยู่นี้คือสวนมะระลอยฟ้าบนเนื้อที่กว่า1ไร่ของคุณบดาศักดิ์ภักดีแก้วเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านนามาบอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาเดิมทีพื้นที่ตรงนี้จะปลูกข้าวทำนาแต่ในหลายปีที่ผ่านมาเผชิญกับปัญหาดินเค็มและน้ำท่วมขังทำให้การเก็บเกี่ยวไม่ดีเท่าที่ควรค่ะคุณบดาศักดิ์จึงได้ทดลองการปลูกพืชในลักษณะใส่ถุงแขวนลอยโดยการนำต้นอ่อนมะระมาปลูกในถุงขุยมะพร้าวแล้วนำไปแขวนไว้กับข้างร้านส่วนการดูแลก็ง่ายนิดเดียวค่ะใช้ระบบน้ำหยดโดยใส่ปุ๋ยผสมไปกับน้ำใช้เวลาเพียง45วันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วโดยมะระจะมีลักษณะอวบและผิวสวยส่วนของราคาขายก็จะขึ้นลงตามความต้องการของตลาดตั้งแต่ 15-30 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งการปลูกในลักษณะนี้คุณบดาศักดิ์เขาแอบบอกมาค่ะว่าหมดกังวลกับสภาพปัญหาอากาศไปเลยเพราะในหน้าฝนไม่ต้องกลัวน้ำท่วมแปลงผักส่วนในหน้าแล้งก็แค่เพิ่มการให้น้ำให้เพียงพอค่ะปลูกแบบนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกครับแต่แบบนี้ถ้าเราให้ปุ๋ยถึงมันก็ดีกว่าปลูกกับดินจะเปลืองปุ๋ยมากกว่าปลูกกับดินชะลาอะไรมันก็เยอะกว่าประตูแมลงมันก็เยอะกว่าครับให้น้ำผมก็ให้เป็นระบบน้ำหยดครับแล้วในถุงเราใส่อะไรบ้างใส่ปุ๋ยมะพร้าวอย่างเดียวเลยครับแล้วพวกปุ๋ยพวกอะไรนะครับปุ๋ยผมจะละลายให้ไปทางน้ำครับปล่อยไปทางน้ำวิธีการปลูกพืชในลักษณะลอยฟ้าเช่นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชได้หลายชนิดเลยนะคะเกษตรกรท่านใดที่มีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกก็ลองนำการปลูกผักชนิดลอยฟ้านี้ไปทดลองทำดูเพื่อเป็นการสร้างรายได้ดีกว่าปล่อยพื้นที่ให้เปล่าประโยชน์นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ